พี่บ้านคล้ายๆทองคำเปลวนะมาดูครัวจะอยากขยำไอ้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นห่มได้ไหมให้ห่มได้ไหมเดี๋ยวนะอย่าบอกนะกันน้ำด้วยเพราะว่าเรามีสวัสดีครับพบกับวัสดุนิยมครับเผือกยังอยู่ที่โครงการควินสุขุมวิท101นะครับวัสดุนิยมเนี่ยคนดูหลายๆคนชอบครับเพราะนอกจากเราจะได้เห็นโครงการระดับ 30-40 ล้านเนี่ยเรารู้ว่าชาตินี้ไม่น่าซื้อไหวอย่างน้อยเนี่ยได้รู้ว่าเขาใช้วัสดุอะไรแล้วก็ซื้อตามสักนิดสักหน่อยก็ยังดีวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าโครงการควินสุขุมวิท101เนี่ยเขาเลือกวัสดุอะไรบ้างไปเจอกับพี่หมีอีกดีกว่าสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนวันนี้ในฐานะที่เราได้คุยกับสถาปนิกโดยตรงนะครับพี่หมีจะต้องกำหนดสเปคทุกอย่างเองไหมครับว่าต้องใช้อะไรนู่นนี่วัสดุเป็นยังไงก็จริงๆเบื้องต้นเนี่ยเราคุมธีมของดีไซน์ภาพรวมว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเราก็เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับโครงการเวลาเราคิดการดีไซน์เนี่ยเราก็คิดทุกอย่างเนี่ยให้มันไทม์เลสที่สุดนะครับในช่วง10ปีเนี่ยยังสวยงามอยู่นะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยเพราะโดยปกติอ่ะเวลาทำโครงการพวกเนี่ยครับเราต้องคำนึงถึงสวยระยะยาวนะครับไม่ฉาบฉวยอย่างแรกเลยบ้านผมเนี่ยก็เป็นบ้านที่ชอบสีทองภรรยาชอบสีทองมากอย่างนึงที่ความยากของสีทองคือทองที่มันดูดีอ่ะคนจะชอบทองแต่ก็กลัวสีทองไปในคราวเดียวกันกลัวว่าทามาแล้วเดี๋ยวมันจะอลามเกินหรือเปล่าพี่หมีมีวิธีเลือกก็จริงๆถ้าในแง่ที่ผมบอกว่าดีไซน์ไทม์เลสเนี่ยเราจะไม่เอาทองมากอยู่แล้วเราก็จะเอามันจะมีสีเฉดที่เราใช้บ่อยๆอ่ะทองแชมเปญโกลนะครับมันก็จะออกเป็นทองที่แบบออกสีเงินหน่อยนะครับเราเห็นจากตรงไหนอันนี้แบบใช่ครับก็คือจากสมมุติถ้าดูจากไอตัวผนังเนี่ยมันจะออกเป็นเทาน้ำตาลอมทองเมทัลลิกนิดนึงมันไม่ใช่ทองซะทีเดียวมันไม่ใช่ทองจ๋าแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเราอยากให้มันแบบร่วมสมัยดูโมเดิร์นด้วยนะครับเบสของผนังเนี่ยเราใช้เป็นพาสวูดเป็นวัสดุทดแทนนะครับแล้วก็พ่นด้วยสีตัวเนี้ยเป็นสีอิมพีเรียลนะครับที่พ่นเคลือบเป็นเหมือนสีพ่นรถยนต์นะฮะอ๋อเหรอครับใช่ครับมันก็ออกมา1ได้มิติของกลิตเตอร์หน่อยมันมีความวาวในตัวดูหรูที่ผมบอกมันเลือกใช่ใช่ประกายได้ใช่ใช่ครับฟิลลิ่งมันเหมือนกับสีพ่นรถยนต์เหมือนสีโอ้ผมว่าใช่ครับเลือกตัวนี้ผมสามารถไปซื้อหามันมาทาได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีทองที่บ้านดีกว่าที่บ้านคล้ายๆทองคำเปลวนะมาดูเหมือนเรามาไหว้เจ้าอันนี้ก็คือใช้สีจริงๆแล้วใช้สีทาทั้งแผงนี่เลยเป็นลักษณะการพ่นครับเป็นการพ่นใช่ครับเป็นการพ่นแล้วก็ทนสภาพอากาศด้วยพ่นทีเดียวคือเพราะว่าเราคงไม่ได้มาบำรุงดูแลใช่ใช่พ่นทีมันต้องใช่ใช่ครับก็เป็นสีของแบรนด์ Imperial นะครับใครที่อยากลองไปดูก็ลองไปหาดูได้นะครับแล้วมีวัสดุตรงไหนที่พี่หมีอยากจะแนะนำอีกก็ไอตัวเนี้ยกังๆเลยสำหรับกังๆเลยฮะใช่กังๆเลยที่ต่อสู้กับทางโครงการมาจริงๆไม่ต่อสู้หรอกครับขอครับคำว่าต่อสู้ของพี่หมีคือพนมมือนะครับที่ต่อสู้กับโครงการขอกับโครงการมาคือจริงๆมันคือไอตัวผ้าอุปสรานะครับตัวเนี้ยมันเป็นผ้าที่เราทำมาที่มันเป็นการสานของเส้นโลหะที่พี่หมีบอกเล่าให้เราฟังในตอนที่แล้วที่เป็นก้อนเมฆอะไรใช่ใช่ใช่ครับไอตัวผ้าที่เหมือนผ้าเนี่ยครับใช่ครับเขาเป็นผ้าไหมฮะไม่ใช่เป็นผ้า nope. แต่ว่ามันเป็นเส้นใยโลหะเส้นใยทองเหลืองนะครับแล้วก็ผ่านไอพวกน้ำยาพวกกรดกระด่างเนี่ยทำให้มันเกิดสีแตกต่างกันเป็นโลหะเป็นโลหะครับคือที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่า1ตัวนี้มันคงทนถาวรเพราะว่าถ้าเราเป็นผ้าเนี่ยครับสมมติฝุ่นจับหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มันไม่อยู่ตัวแบบนี้เพราะตัวนี้ผมตั้งใจให้มันแบบยับเหมือนก้อนเมฆเพราะว่าท่านเราเรียบใช่ครับถ้าเป็นผ้าก็จะทิ้งตัวใช่มันจะทิ้งตัวยับขยำไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เอามันบิดให้มันยับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือมันเป็นโลหะเป็นโลหะเลยชนิดอะไรพี่มันเป็นทองเหลืองครับเบสมันเป็นทองเหลืองใช่ครับอันนี้ของแบรนด์อะไรของอุศราครับครับผมเอออุศราคุ้นๆที่ทำชุดให้มาริยาตอนประกวดใช่ไหมที่ทำชุดเมขลารามสูรใช่ไหมให้มาริยาคือแบรนด์อุศรานี่แหละครับ
ซึ่งแสดงว่ามีนิดนึงครับเลยต้องต่อสู้นิดนึงขอโครงการไว้แสดงว่าถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็อย่างอื่นนี่น่าจะทดแทนไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นกิมมิคสุดของในโครงการเลยแล้วก็มันจับแสงด้วยมันจับแสงไฟเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันจะไม่มีความวาวแบบนี้นะครับพอตัวนี้มันโดนแสงเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นวาวๆหน่อยนะครับเหลือบสีทองออกมาอยากรู้ราคาหลักพันอยู่แล้วครับอ๋อเหรอใช่ครับหลักพันครับหลักพันคือกี่เซนคะต่อตารางตารางอะไรไม่รู้นะครับไปหาดูกันเราเองของได้ต่อตารางใครสนใจอะไรนะห่มได้ไหมเรื่องห่มได้ไหมคืออยากเอามานอนห่มมากกว่าถ้าราคาสูงขนาดนี้แต่คุ้มค่าครับเพราะว่ามันเป็นกิมมิคของดีไซน์เราน่าสนใจครับใครที่มองพวกวัสดุตกแต่งบางทีเราทำเดคอเรทเพดานบางทีเนี่ยลองเอาไอเดียเดินดูตามคอนโดตามเนี่ยโครงการของพี่หมีครับแล้วก็ถ่ายรูปก็กลับไปทำที่บ้านเดี๋ยวยังมีเรื่องของพื้นที่พี่หมีเลือกอีกจะพาไปดูที่ชั้น31ครับและตอนนี้เราก็พาพี่หมีมาอยู่ที่ห้องที่แพงที่สุดนะครับห้องดูเพล็กซ์พี่หมีเลือกพื้นยังไงครับก็จริงๆไอ้ตัวโครงการเนี่ยครับเราก็อยากได้พื้นที่ทนนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับบ้านเราอ่ะมันร้อนชื้นนะครับเราก็อยากได้พื้นที่ทนต่อสภาพร้อนชื้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานด้วยให้มันคงทนกันรอยขูดขีดกันน้ำนะครับก็เลยเลือกตัวที่เป็นไฮบริดเอนจิเนียริ่งนะครับซึ่งเอามาใช้นะครับแล้วก็สำคัญเลยครับราคาไม่แพงมากจดเลยครับอันนี้จดเลยครับหลายคนดูหลายวัสดุแล้วบางทีบอกโอ้โหหลายวัสดุมันราคาสูงมากแต่นี้พี่หมีแนะนำเลยว่าทุกบ้านมีสิทธิ์ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูพี่หมีเรานั่งกันแบบให้ได้สัมผัสเลยนะครับผิวมันจะออกผิวลาสติกหน่อยครับหยาบๆหน่อยนะครับพลาสติกเฮ้ยผมเคยเห็นคำนี้มันจะดูแบบมี texture ที่สำคัญเนี่ยมันกึ่งผิวด้านนิดนึงเราเดินเนี่ยไม่ต้องห่วงลื่นเพราะบางทีแบบคนใส่สลิปเปอร์หรือใส่ถุงเท้าหรืออย่างเงี้ยเดินแล้วมันจะลื่นแต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยลื่นปลอดภัยมันเหมือนไม้มากเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่พวกเนี้ยมันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงไม้มากแล้วถูกกว่าเยอะต้องรู้ชื่อเทคโนโลยีเขาแน่เลยอันนี้ไม่รู้หลายท่องหนังสือมาเลยผมท่องมาทั้งคืนอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะ RST Realistic Surface Technology เก่งมากอันนี้คือมันให้ความรู้สึกใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับไม้มากทำไมถึงไม่เลือกใช้แบบไม้จริงไปเลยในมุมของสถาปนิกก็จริงๆแล้วผมมองว่าจากประสบการณ์แหละครับพอท้ายที่สุดอะเรื่องการดูแลรักษามันยากนะครับไม้จริงดูแลรักษายากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบัดเจ็ตอะไรด้วยนะครับแล้วก็ผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์นะครับคือถ้าไม่ต่างอ่ะถ้าจริงถ้าคนบอกอ๋อไม้คนก็เชื่อเลยเพราะว่าพวกตาพวกอะไรพวกนี้มันเรียนแบบมาแล้วมันแรนดอมแรนดอมเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ลายมันไม่ซ้ำกันนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ไม้จริงอ่ะสีนี่เลือกเป็นออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้สเปซห้องมันกว้างคือเอาจริงๆอ่ะงานคอนโดอ่ะฮะโดยพื้นที่อ่ะแต่และพื้นที่ทั่วไปมันไม่ได้กว้างมาก30ตารางเมตร40ตารางเมตรแต่ว่าถ้าเราไปสีเข้มอ่ะครับมันก็จะดูอึดอัดแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้สีอ่อนๆหน่อยแล้วก็เป็นสีที่ร่วมสมัยกับปัจจุบันนะฮะมันก็ทำให้ห้องดูกว้างขึ้นดูวอร์มครับเรื่องสีไม้นี่ก็ผมเพิ่งทำบ้านพี่เมย์ก็อยากได้สีไม้แบบอย่างเงี้ยสีซีดๆผมไม่รู้อธิบายยังน้ำตาลอ่อนเกือบขาวแต่ว่าไม้จริงมันทำไม่ได้ไม้จริงต้องไปย้อมแล้วก็มันก็จะออกมาไม่สวยสีไม่สม่ำเสมอครับกลายเป็นว่าพวกไม้ไฮบริดเอนจิเนียร์เนี่ยมันทำให้เราเลือกเฉดสีได้ด้วยถูกใช่ครับเขามีเยอะมีสีให้เลือกเยอะอันนี้แนะนำเข้าโดยบริษัท O2E Supply นะครับอยากได้สีแบบโครงการไหนอะไรไงลองไปเทียบดูได้เลยนะครับแล้วเรื่องของการใช้งานนะครับพี่หมีเรื่องริ้วรอยไอ้พวกนี้ครับมันทนผิวมันทนมากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่มันคุณสมบัติมันอะที่เป็นไฮบริดอะเพราะว่ามันกันน้ำได้ดีกว่าพื้นลามิเนตทั่วไปนะครับแล้วก็ทนกว่านะครับส่วนพื้นผิวสัมผัสเนี้ยก็อย่างที่ดูครับมันแข็งมากทนมากไม่มีรอยสแครชนะฮะทั้งรอยสแครชรอยขีดข่วนน้ำไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรื่องของสแครชเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับ
เรื่องของการรอยขีดข่วนเนี่ยมาจากเทคโนโลยี Superior Splash Guard ก็คือไม่เป็นรอยแล้วก็กันน้ำด้วยเพราะว่าเรามีเรื่องของการน้ำด้วยเพราะเรามีเทคโนโลยีไฮโดรซีลก็ตรงตามชื่อก็คือเคลือบไว้ไม่ให้มันบวมไม่ให้มันเละโอ้โหนี่น่าสนใจเลยครับเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยคือผมว่ามันรู้สึกเป็นบ้านดีใช่ใช่ถ้าพื้นมันเป็นไม้วัสดุเป็นไม้อะไรเงี้ยมันจะดูวอร์มกว่าปูกระเบื้องแล้วก็เดินเนี่ยมันไม่เย็นเท้าก็น่าสนใจครับใครที่อยากปูพื้นไม้แต่ว่าโอ้ไม้จริงนี่ดูแล้วคงจะไม่เหมาะกับบ้านเราเนี่ยแนะนำพื้นไฮบริดเอนจิเนียร์นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าวัสดุแต่ละอย่างที่พี่หมีเลือกให้นะครับสำหรับโครงการคุยนี่มีอะไรบ้างนะครับใครสนใจก็ลองไปเช็คดูตามที่เขาขายได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมีมากนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันนะครับว่ามุมเผือกที่ชอบที่สุดของโครงการควีนสุขุมวิท101จะเป็นมุมอะไรครับเฉลยมุมที่เผือกโปรดปรานนั่นก็คือมุมห้องนอนนั่นเองครับเนี่ยครับจำลองการตื่นให้ดูนี่โอ้โหมุมที่เห็นมันเป็นมุมที่เปิดโล่งแล้วก็ดูเป็นการตื่นที่สวยงามครับชอบมากครับมุมนี้ถ้าได้ตื่นมาในมุมนี้ทุกวันน่าจะชีวิตน่าจะสดใสทีเดียวก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เดาใจเผือกถูกนะครับไม่มีอะไรแจกนะครับมีแต่ความปรารถนาดีมากพบกันใหม่ตอนหน้านะครับว่าเดี๋ยวเผือกจะพาไปดูโครงการไหนไปดูเป็นบ้านหรือจะเป็นคอนโดแต่รับรองว่าต้องพิเศษต้องลักชัวรี่และต้องคุ้มกับการไปดูแน่นอนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ